ท่านที่เป็นครูอาจารย์ทั้งหลายอาตมาก็ขอแสดงความยินดีเป็นสิ่งแรกในการที่มาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา ในระดับต้น ซึ่งเป็นหน้าที่ร่วมกันของประชาชนของรัฐบาลของพระเจ้าพระสงฆ์และคำว่าครูนี่จะต้องถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู โดยวิญญาณโดยใจความแล้วครูทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าคือเดินตามรอยพระพุทธเจ้า ถ้าทำได้อย่างนี้ก็สำเร็จแน่คือครูทำหน้าที่ของครูได้โดยแท้จริง ปัญหาของประเทศชาติคือเต็มไปด้วยพลเมืองเลวอยู่มากคืออันธพาลเต็มอยู่ในที่ต่างๆแม้แต่ในเมืองหลวงมีอันธพาลในท้องถนนก็ยังแถมมีอันธพาลสูงขึ้นไปแม้อันธพาลในออฟฟิศราชการอันธพาลถึงไม่มีทางจะจับตัวได้คดโกงหลอกลวงอยู่แล้วก็มีอันธพาลในพวกนักเศรษฐกิจนักธุรกิจซึ่งเอาเปรียบซึ่งขูดรีดอย่างนี้เป็นปัญหาเต็มไปหมดทั้งหมดนี้เป็นปัญหาเกิดมาจากการที่พลเมืองเลวพลเมืองเลวก็มาจากการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง เพราะว่าไม่มีครูที่แท้จริงครูที่แท้จริงไม่ใช่เพียงเป็นลูกจ้างสอนหนังสือให้รู้หนังสือไปวันหนึ่ง ครูที่แท้จริงจะต้องทำหน้าที่ยกจิตยกวิญญาณของเด็กๆให้สูงขึ้นคำว่าครูตามความหมายเดิมของคำนี้ในภาษาอันลึกซึ้งของอินเดียนั่นคำว่าครูแปลว่าผู้เปิดประตูเปิดประตูคอกให้คนออกมาจากคอกแห่งความโง่ความหลงหรือความทุกข์เปิดประตูคอกได้สำเร็จคนก็ออกมาจากความทุกข์ความโง่ความมืดความหลงให้ครูให้ทำหน้าที่สูงสุดคือเปิดประตูทางวิญญาณไม่ใช่เรื่องทางวัตถุลำพังแต่เพียงจะสอนหนังสือนี่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์จะต้องรู้จักทำให้จิตใจสูงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดตั้งต้นนี่สำคัญมากคอยมองดูกันโดยตรงลงไปที่ความเป็นจริงที่มันมีอยู่ครูชุดแรกคือบิดามารดาผู้เลี้ยงเด็กทารกขึ้นมาให้เติบโตขึ้นมาเลี้ยงทารกนั่นครูชุดแรกแล้วครูชุดต่อมาก็คือครูที่โรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมอะไรก็ตามเนี่ยเป็นครูที่โรงเรียนแล้วครูขั้นต่อมาก็คือพระเจ้าพระสงฆ์ที่วัดวาอารามตามวัฒนธรรมของคนไทยแต่เดิมมาย่อมมีครูอยู่เป็น3ขั้นตอนอย่างนี้ทุกขั้นตอนจะต้องทำหน้าที่ของตนถูกต้องคือยกสถานะทางวิญญาณ
ของคนเหล่านั้นให้สูงขึ้นมาได้จริงครูชุดแรกที่สุดคือบิดามารดาเลี้ยงดูมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกกระทั่งคนเลี้ยงในลักษณะบิดามารดานี่ถ้าเขาทำผิดไม่ถูกตามวัฒนธรรมจิตดีแล้วมันก็เท่ากับปลูกฝังนิสัยที่เป็นอันตรายให้แก่เด็กๆเช่นทำให้เด็กรักสวยรักงามเกินพอดีให้เด็กเห็นแก่ตัวเกินพอดีให้เด็กชอบสนุกสนานอะไรต่ออะไรเกินพอดีตามใจตัวนี่มันมาตั้งต้นมาผิดที่ก็มาลำบากเมื่อโตขึ้นที่จะให้ครูขั้นที่สองขั้นที่สามจะแก้นิสัยเหล่านี้แต่แล้วมันก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้คือรับภาระกันมาตามลำดับสำหรับครูประชาบาลนี่คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเรียนหนังสือหนังหากันมากมายนักแต่ว่าให้เรียนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของมนุษย์มากกว่าเช่นให้เด็กก็รู้ว่าบิดามารดานั้นคืออะไรบิดามารดาคืออะไรมีความสำคัญเท่าไรตัวเองคืออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาควรจะได้อะไรถ้าเด็กชั้นนี้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะดีมากสำหรับชั้นต่อไป เด็กก็จะมีนิสัยเห็นแก่ตัวแล้วก็บูชาความอร่อยสนุกสนานมากกว่าที่จะเคารพและเชื่อฟังดังนั้นจะต้องปลูกปล้ำกันในส่วนนี้ให้ลูกเด็กๆเล็กๆเนี่ยมันรู้ว่าพ่อแม่คืออะไร ควรจะถามปัญหาเรื่อยไปให้ตอบว่าพ่อแม่คืออะไรเกิดมาเองได้ไหมเกิดมาจากโครงไม้หรือเกิดมาจากใครโตขึ้นมาอย่างไรกินนมของใครนมคืออะไรทุกอย่างได้มาจากใครใครรักเรามากที่สุดในโลกปัญหาทั้งหมดนี้ถ้าว่ารู้ล่วงไปได้โดยดีคือเด็กๆ ก็รู้ดีแล้วก็จะเป็นเด็กที่มีวิญญาณสูงคือออกมาจนได้จากความเข้าใจผิดที่เราเปิดประตูทางวิญญาณหรือเป็นผู้นำในทางวิญญาณนั่นมันก็เป็นอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้เด็กจะได้มีความรักพ่อแม่อย่างยิ่งไม่ขัดใจพ่อแม่มันก็ไม่ดื้อไม่ดึงไม่ฝืนความประสงค์ของพ่อแม่จนกระทั่งโตแล้วก็มีแห่งความสื่อสัตย์จงรักภักดีกตัญญูกตเวทีมันก็คุ้มครองไปได้หมดถ้าเป็นได้อย่างนี้แม่ไม่รู้หนังสือก็ไม่เป็นไรมันปลอดภัยเห็นรู้หนังสือมากๆแล้วกระด้างเกเรเห็นแก่ตัวจัดโคตรโกงในที่สุดมันก็ป่วยกาดคนสมัยที่เขาไม่เคยจะรู้หนังสือสมัยโบราณน่ะเกิดไม่รู้หนังสือแต่มีศีลธรรมดีกว่าสมัยนี้ซึ่งเรียนหนังสือมากศีลธรรมสมัยนี้แทบจะหาดูยากมีแต่อาชญากรรมเทียบส่วนแล้วมันมากมากเกินไปในสมัยคนป่าซะอีกซึ่งไม่มีหนังสือเลยไม่รู้เรื่องหนังสือกันเลยอะไรกันเลยก็ดูแลกันมาด้วยโดยบุคคลโดยการกระทำนี่มันก็ยังอยู่กันด้วยความสงบสุขมันจึงอยู่มาได้คือเป็นบรรพบุรุษของคนสมัยนี้ได้อย่าอวดดีไปเลยคนสมัยนี้กี่คนกี่คนมันก็ลูกหลานเหลนของคนป่าสมัยโน้นทั้งนั้นแหละ
มันจึงเห็นว่าการมีจิตใจถูกต้องมีวิญญาณเดินตรงนั่นสำคัญกว่าการรู้หนังสือเสียอีกแต่ข้อนี้มันก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าบรรดาครูเหล่านี้ต้องทำอะไรไปตามกฎเกณฑ์ตามหลักสูตรที่เขาวางไว้ให้ตามกฎกระทรวงตามอะไรก็ตามลำพังไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทางที่จะทำได้โดยไม่ขัดกันคือเรามีการกระทำทุกอย่างทุกชนิดในการสอนอะไรแม้แต่จะสอนหนังสือ ก็สอนไปในทางที่ให้รู้ว่าเกิดมาทำไมได้จะได้อะไรดีที่ตรงไหนอยู่เรื่อยๆไปแต่ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับที่ว่าให้รักพ่อแม่ถ้าเอาลูกเด็กๆมานั่งพูดกันเรื่องพ่อแม่จนเขารู้สึกเองในใจรักพ่อแม่ขอบคุณพ่อแม่ขึ้นมาจนน้ำตาไหลได้แล้วก็จะดีนี่แหละจะถูกต้อง โรงเรียนอนุบาลบางแห่งเรียนหนังสือมากเกินไปไม่ได้เรียนเรื่องเองวัฒนธรรมจริยธรรมอย่างนี้โรงเรียนอนุบาลบางแห่งเรียนภาษาต่างประเทศเราก็เคยเห็นเคยได้ยินนั่นมันกระโดดไกลเกินไปจนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่คืออะไรแต่อาจจะรู้ภาษาต่างประเทศพูดภาษาต่างประเทศได้โดยที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่นั่นคืออะไรนี่มันเป็นอย่างนี้ความรักในพ่อแม่ก็ไม่มีจุดตั้งต้นไม่ลงรากฐานมันก็เห็นแก่ตัวก็ดื้อดึงทำอะไรตามใจตัวในที่สุดมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยขอให้ช่วยกันคิดนึกว่าเป็นครูนี่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นลูกจ้างสอนหนังสือเด็กไปวันหนึ่งเพื่อหาเลี้ยงชีวิตตัวเองไอ้นั่นมันก็ทำแหละมันก็เป็นหลักการอันหนึ่งยืนพื้นฐานอยู่แต่ว่าถ้าใจเป็นครูสมชื่อแล้วก็จะต้องกล่อมกล่าวจิตใจวิญญาณของลูกเด็กๆนั่นให้ถูกต้องให้เจริญให้งดงามให้สูงสูงสูงขึ้นไปนี่ก็จะตรงตามความหมายของคำว่าครูที่เราจะต้องมีวิธีของเราเองแม้ว่าจะไม่มีในหลักสูตรเพื่อเราจะได้เป็นครูที่ถูกต้องตามอุดมคติของครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนอนุบาลนี่ปลูกฝังความรู้สึกที่ถูกต้องลงไปในหัวใจของเด็กๆให้มากที่สุดให้เขาเป็นเด็กดีพูดง่ายๆอย่างนั้นคือเป็นเด็กดีที่เด็กนี่มันจะอะไรมากรักก็ไม่ได้มันก็ต้องมีเป็นขั้นตอนจากง่ายง่ายขึ้นไปตามลำดับนั้นจุดตั้งต้นที่สุดก็คือรู้ว่าพ่อแม่คือใครเ มื่อไม่ได้พูดกันไม่ได้มีใครตักเตือนซักถามมันก็ไม่เคยคิดเคยนึกมันก็ไม่รู้ฉะนั้นครูนี่ควรจะมีวิธีการที่จะสอนโดยวิธีถามไม่ใช่โดยวิธีบอกไอ้สอนโดยวิธีบอกนี่มีผลน้อยมากส่วนสอนโดยวิธีถามนี่มันมีผลมากกว่าคือเมื่อถามแล้วตอบเราก็ได้คิดนึก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 ไปตามนั้นฉันสอนฉันถามว่านี่เกิดมาได้เองหรือเกิดมาจากพ่อแม่เด็กมันก็ต้องตอบถูกแหละแล้วมันก็ต้องมีความคิดนึกลงไปครั้งหนึ่งว่าเกิดมาจากพ่อแม่หรือว่าเกิดมาจากตรงไม้ถามจนมันมีความรู้สึกคิดนึกว่ามันชีวิตนี่มันได้มาจากพ่อแม่รวมความแล้วก็
ถามว่าชีวิตนี้มาจากไหนการได้เกิดมานี่นะเอามาจากไหนมาจากพ่อแม่กินนมของใครนมของพ่อแม่นมนั่นคืออะไรของแม่คือสิ่งที่กลั่นกรองมาจากเลือดของแม่ใช่ไหมใครรักเรามากที่สุดเด็กบางคนตอบได้อย่างถูกต้องแท้จริงซักซ้ายทุกอย่างทุกประการทุกข้อให้เด็กๆรู้สึกสำนึกในบุญคุณหรือพระเดชพระคุณของแม่นับตั้งแต่ว่าเอ้านี่รองเท้านี่ใครให้ใครซื้อให้ก็แม่กางเกงกระโปรงใครซื้อให้ก็แม่เสื้อใครซื้อให้ก็แม่หนังสือหนังหากระเป๋าหนังสืออะไรก็แม่ไปทั้งนั้นแล้วใครที่เราขอเงินได้โดยไม่ต้องเอาไปฝากเหมือนธนาคารมีธนาคารไหนบ้างที่เราไปเบิกเงินได้โดยไม่ต้องฝากถ้าเด็กมันฉลาดหรือมันพอจะฉลาดแล้วมันก็ร่วมแม่พ่อแม่เหมือนกับธนาคารเหมือนกับออมสินที่เราไปขอเบิกได้เรื่อยโดยไม่ต้องฝากซ้ำกันอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเด็กจะรักพ่อแม่อย่างสุดชีวิตจิตใจรักพ่อแม่จนอยากจะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่โรงเรียนไม่ทันเปิดถ้าทำได้อย่างนั้นโรงเรียนไม่ทันจะปิดเด็กอยากจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่เพราะความรักพ่อแม่เพราะความคิดถึงพ่อแม่เรียกว่าเด็กที่มีรากฐานตั้งต้นขึ้นมาดีแล้วสำหรับจะเป็นมนุษย์ที่ดีทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่โรงเรียนครูเป็นอย่างไรครูคืออะไรครูจะต้องทำอะไรจึงจะถูกต้องครูจะคอยตามใจเราเสมอไปนี่จะเกิดผลอย่างไร จนกระทั่งเด็กเข้าใจได้ดีว่าครูนี่คืออะไรจนกระทั่งเข้าใจถ้าไม่มีบุคคลประเภทครูนี่เด็กๆจะเป็นอย่างไรเด็กๆก็จะเคารพครูซื่อตรงกตัญญูกตเวทีต่อครูที่นี่ก็ให้เขารู้จักเพื่อนเพราะในโรงเรียนทั้งหมดนั้นแต่ละคนเป็นเพื่อนกันรู้จักความหมายคำว่าเพื่อนเราอยู่คนเดียวได้ไหมถ้าเขาให้เราอยู่คนเดียวในโลกให้อะไรแก่เราหมดทุกอย่างเลยในโลกให้เราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้เราจะอยู่โดยไม่ต้องอาศัยพึ่งพาผู้ใดเลยมันก็อยู่ไม่ได้ที่เห็นว่าพอขาดเพื่อนแล้วมันเป็นอย่างไรว่าเวอย่างไรนั้นเพื่อนนั่นจึงเป็นผู้ที่มีหุ้นส่วนซึ่งเนื่องกันอยู่ในการจะมีความสุขอยู่ในโลกพยายามถามเรื่อยไปอย่างนี้เกี่ยวกับเพื่อนเด็กก็จะเกิดความรู้สึกรักเพื่อนแล้วก็จะรู้จักว่าเพื่อนที่ดีคืออย่างไรเพื่อนที่ไม่ดีคืออย่างไรนี่เพียง3ชนิดที่จะต้องรู้จักเนี่ยคือว่าบิดามารดาคืออะไรคุณครูคืออะไรแล้วเพื่อนคืออะไร กระทั่งว่าโรงเรียนนั่นคืออะไรมันก็รวมอยู่ในคำว่าครูบาอาจารย์เป็นเรื่องที่เนื่องกันกับครูอาจารย์ที่เด็กเล็กๆจะสอนเรื่องพลเมืองดีบ้างก็ได้แต่อย่าให้มันบ้าเหมือนกันในหลักสูตรบางหลักสูตรมันดีเกินไปหลักสูตรผู้ใหญ่ไปสอนเด็กอนุบาลเรื่องพลเมืองดีเรื่องประเทศชาตินั้นรู้สึกว่ามันบ้าเกินไป แต่ครูก็ต้องทำไปตามหลักสูตรที่เขาบังคับ นี่ก็ต้องทำจนว่าเด็กรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินะเพราะถ้าเรามีชาติเราก็อยู่ไม่ไ
ให้รู้เริ่มรู้จักรักชาติรักชาติทีนี้สิ่งสุดท้ายก็คือธรรมะหรือศาสนาเพราะว่าเด็กๆก็มีพิธีให้รับปฏิญญาเป็นพุทธมามกะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านะ คืออะไรพระพุทธเจ้าคือผู้นำทางทั้งหมดพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราเพื่อนของเราประเทศชาติของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือรู้สิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เดินไปอย่างถูกต้อง แต่ก็บอกว่ายังมีเรื่องอีกมากเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะจะพูดกันหมดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรายังเล็กเกินไป เอาแต่ว่าถ้าเรามีความทุกข์ทางจิตใจเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีความทุกข์ในทางจิตใจ พระพุทธเจ้าเป็นผู้นำหมดทุกขั้นทุกตอนให้เดินถูกทางสมกับที่เขาเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นบรมครูนี่เรียกว่าเราได้พยายามในทำเด็กเนี่ยให้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาสองให้เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์สามให้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วยกันสี่ให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติห้าให้เป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าถ้าครูบาอาจารย์คนไหนมีความมุ่งหมายอย่างนี้และทำหน้าที่ไปตามนี้แล้วจะสมบูรณ์ที่สุดเป็นผู้นำทางวิญญาณได้จริงไม่ใช่เพียงกรรมกรรับจ้างสอนหนังสือหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งไม่นึกถึงอะไรไม่รับผิดชอบอะไรทำเฉพาะหน้าที่เท่าที่จำเป็นแล้วก็ยังจะเอาเปรียบเวลาเอาเปรียบการงานเอาเปรียบอะไรเสียบ้างอีกการศึกษามันก็มีผลน้อยเด็กๆไม่เป็นเด็กที่ดีได้เต็มตามความมุ่งหมายโตขึ้นยังเป็นอันธพาลนี่สิคุณก็เห็นอยู่นี่ว่าไอ้อันธพาลน่ะเคยเรียนหนังสือชั้นประถมชั้นมัธยมมาแล้วก็มีอันธพาลกลางถนนนั่นน่ะอันธพาลอย่างเลวนะแต่เคยเรียนชั้นอุดมชั้นมหาวิทยาลัยไปเมืองนอกเมืองนามาก็ยังเป็นอันธพาลชั้นสูงคดโกงอยู่ในออฟฟิศชั้นสูงเพราะว่าเขาไม่มีลักษณะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาไม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ไม่เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนไม่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้านั่นขอให้ช่วยจำคำทั้งห้านี่ทั้งห้าคำนี้ไว้ด้วยและถือไว้เป็นหลักสำหรับเราที่จะทำให้กล่าวได้ว่าเราจะพยายามสุดความสามารถของเราในการที่จะทำให้เด็กๆตาดำๆเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติแล้วก็เป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาหรือของศาสนามันก็จำเป็นอยู่ที่ว่าครูจะต้องทำเป็นตัวอย่างนั่นครูต้องเสียสละอดกลั้นอดทนประพฤติตนอยู่ในขอบเขตของจริยธรรมเหล่านี้ให้เด็กๆเอาเป็นตัวอย่างความจริงแม้จะอายุมากมายเท่าไรมันก็ยังเป็นผู้มีบิดามารดาอย่างนั้นแหละอายุตั้งร้อยแล้วมันก็ยังเป็นผู้มีบิดามารดาอย่างนั้นแหละมันก็จะต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา
ทุกคนก็เคยเป็นศิษย์มันก็มีครูอยู่ด้วยกันทั้งนั้นก็เป็นครูแล้วก็เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ไปจนตลอดชีวิตนี่ก็เป็นเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาด้วยประการต่างๆเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นเพื่อนอะไรก็ตามนี่เห็นว่ามันเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากกันมาอย่าประทุษร้ายกันเลยให้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตตลอดไปแล้วก็เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าอันนี้จะแก้ปัญหาหมดทุกอย่างแต่มันอยู่ตอนปลายมันอยู่ขั้นสุดท้ายใช่ไหมถ้ามันเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะเป็นมาหมดดีมาหมดตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เป็นลูกที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีขอให้สนใจไอ้ดีๆห้าอย่างนี้ไว้เพียงพอแล้วก็พยายามซักไซ้ไล่เลี้ยงหว่านล้อมอะไรอยู่ตลอดเวลาตามเวลาแล้วก็ทุกวันเพื่อเด็กๆมันสำนึกในการที่จะเป็นห้าอย่างนี้จนได้เด็กๆจะต้องเข้าใจต้องรวมทั้งจำได้เข้าใจจำได้เข้าใจรู้แจ้งเรื่องห้าอย่างนี้นั่นแหละครูคนนี้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของตนในการเปิดประตูทางวิญญาณเป็นผู้นำในทางวิญญาณก็ไม่เชื่อทีที่เป็นครูอยากจะบอกให้ทราบอีกอย่างหนึ่งว่าอาชีพครูนี่มันไม่ใช่อาชีพกรรมกรอย่าทำตนเป็นเหมือนกรรมกรมีอาชีพกรรมกรเห็นแต่ค่าจ้างถ้าอย่างนั้นมันเป็นกรรมกรเป็นกรรมกรสอนหนังสือแต่ถ้าพยายามให้มีผลในด้านจิตใจให้เด็กเป็นเด็กดีให้จนได้อย่างนี้มันสูงกว่าอาชีพธรรมดาเลยได้บุญคอยนึกด้วยว่าอาชีพครูนี่ถ้าประพฤติถูกต้องสมบูรณ์ด้วยดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้บุญด้วยได้บุญด้วยจริงๆคำว่าครูนะมีความหมายโดยผลคือผู้หนักผู้มีบุญคุณหนักอยู่บนศีรษะของคนทุกคนนี่เรียกว่าครูแปลว่าหนักนี่กล่าวโดยผลถ้ากล่าวโดยเหตุหรือโดยหน้าที่ครูต้องนำในทางวิญญาณยกวิญญาณให้สูงนี่กล่าวโดยเหตุโดยหน้าที่ที่จะกล่าวโดยผลสุดท้ายครูก็เป็นผู้ที่มีบุญคุณอยู่เหนือศีรษะคนทุกคนมันจะโตแล้วออกจากโรงเรียนไปแล้วอะไรไปแล้วไม่บุญคุณของครูยังหนักอยู่บนศีรษะของคนทุกคนนั่นครูควรจะพอใจในอาชีพครูซึ่งเป็นอาชีพที่ได้บุญด้วยอาชีพใดได้รับประโยชน์ตามธรรมดาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั้นอาชีพธรรมดาเช่นอาชีพกรรมกรเป็นต้นแต่ถ้าว่าอาชีพใดมันให้ประโยชน์ทางด้านจิตใจด้วยเช่นครูทำจิตใจดวงวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้นนี่มันได้บุญด้วยอาชีพบางอาชีพมีส่วนที่จะได้บุญด้วยถ้าปฏิบัติดีเช่นอาชีพผู้พิพากษาตุลาการเนี่ยเมื่อทำให้ดีมันก็ได้บุญด้วยได้ประโยชน์ตามหน้าที่นั่นด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยอาชีพที่จะได้บุญด้วยมีอยู่ไม่กี่อาชีพนะครับแต่แล้วก็อาชีพครูนี่เป็นอาชีพหนึ่งด้วยในบรรดาอาชีพทั้งหลายที่ประกอบแล้วได้บุญด้วย
ก็เรียกว่าอาชีพของปูชนียบุคคลคืออาชีพที่เกิดบุญเกิดกุศลเกิดตระกูลอยู่เนื้อศีรษะคนทั้งปวงก็เรียกว่าอาชีพของปูชนียบุคคลดังนั้นควรจะพอใจอาชีพอย่างนี้ควรจะรู้สึกว่าเป็นโชคดีที่ได้มีอาชีพเป็นปูชนียบุคคลมันเป็นโชคดีเดี๋ยวนี้เขามักจะพูดกันว่าอาชีพครูนี่เป็นอาชีพกากเลนไปสมัครอะไรไม่ได้ไปเรียนอะไรที่ไหนไม่ได้ก็มาสมัครเป็นครูมันก็ได้มันก็เลยเป็นอาชีพกากเลนอย่างนี้มันเข้าใจผิดแล้วครูก็มักจะเป็นเพียงเท่านั้นเสียด้วยคือสอนอย่างเป็นกรรมกรรับช่างสอนหนังสือแล้วก็ทำอย่างชนิดที่เรียกว่าจำเป็นถ้าที่จำเป็นบังคับอย่างนี้มันก็ไม่หนีไม่พ้นถ้าว่าเราไม่คิดอย่างนั้นก็คิดว่าเป็นโชคดีที่ได้มามีอาชีพครูผู้ยกวิญญาณของคนในโลกนี้มันสูงขึ้นเราก็จะพอใจว่าได้อาชีพที่ประเสริฐคืออาชีพที่ได้บุญอาชีพของปูชนียบุคคลซึ่งคนทุกคนจะต้องกราบต้องไหว้ก็ดูเองแล้วกันถ้าเป็นครูทุกคนจะต้องไหว้จะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิอะไรก็ตามใจมันก็ต้องไหว้ครูของมันไหว้ครูของเขางั้นอาชีพครูนี่เป็นอาชีพศักดิ์สิทธิ์เป็นอาชีพของปูชนียบุคคลเหล่านี้อย่างนี้ควรจะพอใจอย่าทำเพียงว่าหาเรื่องปากเรื่องท้องไปวันหนึ่งถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ได้บุญจะไม่ได้บุญอะไรและมันจะย่ำเท้าซ้ำรอยอยู่ที่นั่นแหละยากที่จะสูงขึ้นไปได้ในทางจิตใจไม่มีความก้าวหน้าเพราะมันตั้งใจทำเพียงเท่านั้นถ้าตั้งใจจะทำมากกว่านั้นมันก็จะก้าวหน้าขึ้นไปโดยไม่รู้สึกตัวความดีความงามมันจะมีมากขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวก็จะได้เลื่อนขึ้นไปโดยไม่รู้สึกตัวหวังว่าจะได้พิจารณากันเป็นพิเศษถึงความหมายของคำว่าครูอาตมาก็เรียกตัวเองว่าครูเหมือนกันเพราะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูแต่แล้วก็เป็นครูที่วัดเป็นครูอันดับที่3ครูอันดับ1คือพ่อแม่ที่บ้านที่เรือนที่คลอดออกมาครูอันดับที่2คือครูที่โรงเรียนแล้วครูที่3ครูที่วัดวาอารามก็คือพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในลักษณะที่เป็นครูขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูแต่อย่างไรก็ตามคนจะมองให้เห็นว่าไม่ว่าครูชนิดไหนครูระดับไหนล้วนแต่ว่าขึ้นต่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูทั้งนั้นแหละทั้งโดยตรงและทั้งโดยอ้อมคือจะทำคนให้ดีทำคนให้รอดจากความทุกข์ทำคนให้อยู่เนื้อปัญหาเราทำโลกนี้ให้สะอาดทำโลกนี้ให้งดงามก็โดยน้ำมือของบุคคลประเภทที่เรียกว่าครู ไม่จะมีความก้าวหน้าทางวัตถุอย่างอื่นใดสวยสดงดงามอย่างไรแต่มันไม่น่าดูเท่ากับความงดงามในทางศีลธรรมในทางจริยธรรมในทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้คนในโลกนี้มีลักษณะหน้าเลื่อมใสหน้ากราบไหว้หน้าบูชาแล้วก็เป็นที่ไหว้วางใจกันได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายแก่กันและกันแล้วก็ร่วมกันเป็นผาสุกดังนั้นครูก็คือผู้สร้างโลกบอกว่าครูผู้สร้างโลกนี่หลายคนสั่นหัวคนโง่คนขี้เกียจคนไม่อยากทำงานหนักก็สั่นหัวไม่ยอมรับว่าครูเป็นผู้สร้างโลกแต่โดยเนื้อแท้แล้วอุดมคติมันเป็นอย่างนั้นโลกมันจะเจริญในด้านจิตใจสงบสุขมีสันติภาพมีสันติสุขก็เพราะบุคคลประเภทครูนะดูดีๆ
สร้างมาตั้งแต่เป็นขั้นทารกขั้นเรียนได้เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวพ่อบ้านแม่เรือนสร้างมาโดยครูทั้งนั้นแหละแล้วโลกทั้งโลกให้มันดีขึ้นก็เพราะว่าครูเป็นผู้สร้างขึ้นมาสร้างคนคนหนึ่งให้ดีแต่ละคนละคนดีก็มีครอบครัวดีแต่ละครอบครัวดีหมู่บ้านก็ดีหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดีบ้านเมืองก็ดีบ้านเมืองแต่ละบ้านดีประเทศชาติก็ดีประเทศแต่ละประเทศดีโลกนี้ก็ดีโลกนี้ก็ดีนี่ครูคือผู้ที่สร้างโลกอยู่โดยอุดมคติถ้าทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแท้จริงให้คนจะนึกไว้ในใจเป็นเครื่องให้เกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่หน้าของตนของตนรวมความว่าครูเป็นผู้สร้างโลกโดยผ่านทางเด็กๆครูนี่สร้างโลกให้สวยสดงดงามให้น่าอยู่น่าอาศัยแต่การสร้างโลกของครูนี่สร้างผ่านมาทางเด็กๆคือสร้างเด็กท่านเด็กดีแล้วก็มีพลเมืองที่ดีในบ้านในเมืองในประเทศและในโลกนี่เห็นได้ชัดที่เขาว่าพระเจ้าสร้างโลกนั้นยากที่จะมองเห็นแต่ถ้าครูเป็นผู้สร้างโลกนี่มองเห็นได้ชัดเลยนั้นถ้าครูทุกคนอุทิศตนตามอุดมคติของครูโลกนี้ก็จะประเสริฐที่สุดเต็มตามที่มันจะประเสริฐได้คือมีแต่คนดีในโลกทุกคนในโลกเป็นคนดีแล้วโลกนี้มันก็ดี ดีจนเหลือที่จะกล่าวได้ มีความถูกต้องมีความสงบสุขมีความสะดวกสบายเยือกเย็นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในระดับครูอนุบาลก็รู้เลยว่านั่นจุดตั้งต้นที่สำคัญ ถ้าจุดตั้งต้นมันทำมาผิดแล้วมันก็ยากที่จะถูกในขั้นปลายฉันก็ให้พยายามทำหน้าที่ที่ยากที่สุดคือจุดตั้งต้นเนี่ยให้ดีที่สุดก็จะได้บุญมากในเรื่องเงินเดือนหรือประโยชน์นั้นมันก็ได้ไปตามที่ทำไม่ต้องสงสัยแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือบุญกุศลหรือความดีหรือประโยชน์ชนิดที่เป็นนามธรรมทำให้เรานับถือตัวเองพอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ซึ่งทำให้เกิดความชื่นใจอย่างยิ่งไม่มีความพอใจอันไหนจะยิ่งไปกว่าการยกมือไหว้ตัวเองได้อย่าได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลการตั้งต้นสร้างวิญญาณของลูกทารกเด็กๆนี่ให้มันถูกต้องเนี่ยเป็นบุญกุศลอันมหาศาลเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นถ้ามันผิดซะแล้วมันก็ยากที่จะถูกในเบื้องปลายจงช่วยกันทำอย่างดีที่สุดนะไม่ใช่ทำเพื่อเห็นแก่เงินเดือนเงินเดือนนั้นมันไม่ไปในเสียนะคอยทำแต่มันก็ได้แต่คอยทำก็เห็นแก่อะไรที่มากไปกว่านั้นเห็นแก่ความดีความงามความจริงความยุติธรรมเห็นแก่พระพุทธเจ้าเห็นแก่พระธรรมเห็นแก่พระสงฆ์เห็นแก่มนุษยชาติทั้งหมดทุกคนในโลกว่ามันจะได้รับผลดีก็เพราะว่าเราได้ทำให้เด็กๆตั้งต้นขึ้นมาดีนี่ปัญหาใหญ่ที่สุดที่สำหรับจะพูดกันกับคุณครูทั้งหลายในชั้นอนุบาลอย่าได้เห็นว่าเป็นชั้นอนุบาลแล้วมันก็จะไม่มีความหมายอะไรมันจะกลับมีความหมายมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นที่กล่าวแล้วลองสร้างมาผิดๆสร้างให้เด็กเกเรหมดมันก็เกเรตลอดไปเดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าระดับอนุบาลนี่ได้รับความสนใจน้อย
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการหรืออะไรก็ตามไม่ได้พิจารณาลึกซึ้งไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ชั้นจุดระดับอนุบาลนี่มากตามที่ธรรมชาติต้องการที่จริงธรรมชาติต้องการมากที่สุดที่จะให้ชั้นอนุบาลนี่ถูกต้องที่สุดก็เป็นรากฐานที่จะสูงขึ้นไปแต่ตามที่เป็นอยู่จริงรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญน้อยไป เราก็จะต้องหาเองคิดว่าส่วนใดทำให้ได้มากออกไปก็เป็นบุญเป็นกุศลอันแท้จริงที่เราได้ทำให้มีขึ้นมาไม่ต้องท้อถอยและหวังว่ารัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการก็ตามเนี่ยคงจะมองเห็นความสำคัญของชั้นอนุบาลนี่มากขึ้นไปกว่าแต่ก่อนเพราะมันจะดีในขั้นปลายเบื้องปลายหรือไม่ก็มันอยู่ที่ขั้นต้นหรือจุดตั้งต้นเราพยายามทำดีที่สุดในจุดตั้งต้นจนพอใจแก่ตัวเองอวดตัวเองได้ชมเชยตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้เรื่องก็จบขอให้ถือว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะเรามีหน้าที่ทำเด็กปั้นดวงวิญญาณของเด็กเราทำหน้าที่นั่นนั่นแหละคือธรรมะคือการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะมีธรรมะเต็มไปด้วยบุญเต็มไปด้วยกุศลอย่างยิ่งอย่างที่สุดไม่ใช่เป็นเพียงกรรมกรรับจ้างสอนหนังสือหากินในวันหนึ่งวันหนึ่งเอาเงินมาซื้อของกินของเล่นแต่งเนื้อแต่งตัวสวนเสเฮฮาอย่างที่เป็นกันอยู่โดยมากพอถึงวันครูครูทำอบายมุขมากกว่าพวกไหนหมดเพราะว่าเป็นครูที่ไม่รับผิดชอบในความเป็นครูของตนแทนที่จะเป็นวันที่ทำให้เด็กๆมารู้คุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์จนน้ำตาไหลกลายไปเป็นลิงทะโมนเป็นเล่นหัวสวนเสฮฮาไม่นึกถึงไอ้ธรรมะชั้นประณีตสุขุมเลยนี่เป็นความผิดพลาดอยู่อยากจะขอฝากไว้ว่าพยายามจัดให้เด็กๆ เนี่ยเขาใกล้ชิดกับความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นับตั้งแต่จุดตั้งต้นความเป็นมนุษย์มันถูกต้องไปตั้งแต่อันนี้แล้วครูชั้นอนุบาลนั่นจะเป็นครูชั้นที่สร้างโลกโดยแท้จริงเนี่ยการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอให้กำหนดจดจำไว้เป็นอย่างดีว่าเราได้นั่งพูดกันอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้คือกลางดินถ้าไปพูดกันที่อื่นอาจจะไม่ต้องนั่งกลางดินอย่างนี้อาจจะนั่งบนเก้าอี้บนตึกราคาล้านเดี๋ยวนี้นั่งกลางดินเพราะเห็นว่าดินนี่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดประเสริฐที่สุดเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงไม่พลัดตกลงไปอีกพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินถ้ายังไม่ทราบก็ทราบเสียเดี๋ยวจะเสียเกียรติครูอนุบาลว่าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติกลางดินเป็นเจ้านายในเรือในวังอะไรก็ตามแต่พอถึงคราวประสูติจริงๆไปประสูติกลางดินที่โคนต้นไม้ที่เรียกว่าต้นสาละมีตัวอย่างปลูกไว้ดูที่หน้าตึกนั่นต้นสาละที่เขียนไว้ประสูติที่โคนต้นสาละกลางดินนี่พอจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกนั่งกลางดินนั่งตรัสรู้กลางดินไม่ใช่ตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไหนจะทำให้คนตรัสรู้ได้ดูไม่เห็นมี แต่พระพุทธเจ้าหรือศาสดาในศาสนาอื่นๆก็จะเหมือนกันหมดนั่งตรัสรู้กลางดินทั้งนั้นที่พอที่สอนก็นั่งสอนกลางดินเดินทางอยู่ก็สอนเหมาะตรงไหนก็นั่งลงสอนกลางดิน
นี่ท่านทั้งหลายท่านเหล่านั้นพระอรหันต์ทั้งหลายก็อยู่กุฏิพื้นดินใกล้ชิดกับดินที่สุดไม่ได้อยู่ปราสาทในวันสุดท้ายพระพุทธเจ้านิพพานคือตาย ก็ตายกลางดินตายกลางดินพระสูตรกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินท่านดูความหมายพิเศษศักดิ์สิทธิ์ของดินเดี๋ยวนี้เราก็เลยมานั่งกลางดินถือว่าได้มาพูดกันในบนที่ศักดิ์สิทธิ์คือแผ่นดินถ้าเราจะถือว่าเป็นการทำสัญญากันก็มีพยานศักดิ์สิทธิ์คือแผ่นดินถ้าเราจะถือว่าการพูดนี่เป็นการสัญญาเพื่อจะทำอะไรให้ดีให้ก้าวหน้าก็ถือว่าสัญญากันไม่เที่ยงศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือแผ่นดินนี่เป็นพยานฉันขอให้คำที่พูดแล้วมีเหตุผลตรงไปตรงมาตามหลักของธรรมะนั้นเป็นเหมือนกับคำสัญญาหรือข้อตกลงที่เรากระทำกันระหว่างมนุษย์เพื่อความเจริญของมนุษย์เพื่อความถูกต้องในอนาคตของมนุษย์หรือมนุษยชาติทั้งหมดเลยไม่เฉพาะประเทศไทยถ้าการศึกษาเป็นไปถูกต้องแล้วมนุษยชาติทั้งหมดทั้งจักรวาลนี่ก็จะมีความปลอดภัยคอยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วที่มนุษย์จะต้องทำคือทำให้เกิดผลดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้สูงสุดเท่าที่มนุษย์ควรจะได้คือสันติสุขส่วนบุคคลสันติภาพส่วนสังคมเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสงบเย็นหวังว่าท่านที่เป็นครูอาจารย์ทั้งหลายจะได้ถือประโยชน์จากการที่เราพบกันในวันนี้ได้ไม่มากก็น้อยถือประโยชน์จากการที่เราได้พบกันวันนี้ได้ไม่มากก็น้อยถ้าถือได้เท่าไรก็ขอให้ไปประพฤติกระทำให้เป็นประโยชน์สำเร็จเป็นประโยชน์ที่แท้จริงขึ้นมาจนเป็นที่พอใจตัวเองและรู้สึกว่าการที่ได้มีอาชีพเป็นครูนี่เป็นการโชคดีคือได้มีอาชีพที่เป็นการกุศลรวมอยู่ในตัวเป็นอาชีพของอริยบุคคลของของปูชนียบุคคลเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีอาชีพเป็นปูชนียบุคคล ท่านสอนคนให้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรมากไปกว่าอาหารมื้อหนึ่งซึ่งเฉลี่ยกันแล้วประชาชนก็ออกค่าข้าวสารคนละเม็ดก็ยังไม่ถึงเอาละก้อยเราเข้าถึงอุดมคติของความเป็นครูผู้เปิดประตูทางวิญญาณผู้นำทางวิญญาณหากการประพฤติเหตุอันนี้โดยถูกต้องแล้วก็มีผลขึ้นมาคือเป็นที่เคารพนับถือของคนทุกคนเราก็ว่านั่งอยู่บนศีรษะของคนทุกคนขอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนแล้วมีความก้าวหน้าสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ